ธรรมะคือจิตใจมาพบปะอีกแล้วมาเตือนสติมาบอกเขาบอกว่ากฎกติกาของสังคมมันมีกฎของศีลของธรรมก็มีศีลคือข้อห้ามถ้าเราละเมิดมันก็ผิดให้ทุกข์แก่ตัวเองตัวกฎของสังคมมาเช่นกันกฎหมายถ้าเราละเมิดก็ผิดจะสุขกายได้หนึ่งไม่พากายไปทำผิดไม่ละเมิดข้อห้ามหัวจิตหัวใจเช่นกันประคับประคองให้มีความสุขเป็นธรรมตะไม่ใช่ว่าสุขด้วยการนอนสุขด้วยการนั่งเฉยนั่งท่าสบายบอกสบายถ้าไปเจอท่าที่หนักกว่านั้นลำบากกว่านั้นเราจะรับไหวไหมอย่างนี้เป็นต้นชีวิตก็เช่นกันเลยเขาบอกว่าถ้ามันรุ่มๆดอนๆมันก็ฟังก็ดูเนาะฟังแล้วมันคล้ายๆว่ามันก็เหมือนกับไม่หนักรุ่มๆดอนๆถ้ามันหนักหนาสาหัสเลยโอ้โหเจออุปสรรคปัญหาหนักหนาสาหัสเลยอันนี้ยุ่งเลยนะหนักคนทุกวันเนี่ยที่หลวงพ่อเห็นในภาพนะเขาทำมาเหมือนกับเตือนสติบ้านราคาหลายล้าน3ล้าน4ล้านเขาบอกว่าอันนี้คือบ้านคนจนบ้านคนจนบ้านคนที่ทุกข์ยากลำบากเขาบอกว่าแต่มันมีกระต๊อบที่นี่มีกระต๊อบมีบ้านหลังเก่าๆให้เราดูเขาเทียบทั้งสองอย่างอันนี้บ้านที่คนที่มีความสุขสบายเพราะมันไม่เป็นหนี้สรุปแล้วเป็นลักษณะหลวงพ่อเห็นเนาะหลวงพ่อเลยเก็บมาเล่าให้ฟังเข้าใจเปรียบเทียบเปรียบเปรยเคยแท้ที่หลวงพ่อพูดบ่อยว่าบ้านเราอยู่บ้านนะแต่โอ้โหค่าผ่อนค่าส่งค่าเช่าที่นอนเนี่ยนะอย่างเงี้ยอีกคนหนึ่งนอนหัวไร่ปลายนาก็มีความสุขเพราะว่าไม่ต้องเป็นหนี้ไงแต่มันเป็นหนี้อย่างอื่นไหมล่ะคนที่เกิดขึ้นมาในโลกเนี่ยเขาเรียกว่ามนุษย์เราเป็นสัตว์ประเสริฐเนาะคนเราเป็นสัตว์ประเสริฐลำบากลำบนลำบากแต่ลำบากอยู่กับความสุขไหมทุกข์อยู่กายก็เขาบอกว่าใช้พละใช้กำลังใช้กายจนคุ้มแล้ววันใดวันหนึ่งถึงเวลาแล้วก็มาเสวยผลคือเราทำไปแล้วไหมเราเก็บไปแล้วแต่ตัวที่ยุ่งทีนี้ตัวยุ่งที่สุดทำไมถึงว่าคือมิจฉาชีพเราก็เรียกว่ามิจฉาชีพบริการถึงบ้านเลยนะถึงในบ้านเลยถึงห้องนอนเลยวันก่อนก็อีกแล้วคุณยายอยู่ที่บ้านเขาไปติดต่อซื้อพืชผักสวนครัวเนี่ยมันก็ต้องไปเก็บใช่ไหมล่ะมันต้องไปเก็บอันนั้นเขาก็วางแผนมาแล้วไงคุณยายก็อายุมากแล้วเนาะก็เที่ยวไปเก็บไปเอามาให้เขาก็ซื้ออยู่นะเขาซื้อแต่เขาของไปแล้วคนในบ้านกระจุยกระจายหมดเลยอย่างเป็นต้นได้เงินไปทั้งคุณยายเก็บมาได้เงินไปหลายหมื่นบอก20,000-30,000ในข่าวนั้นนะคุณยายก็ไม่รู้จะทำยังไงไปจุดธูปไหว้บอนขอใ
ขอให้ได้คืนเถอะขอให้มาคืนยายเถอะสงสารยายเถอะอะไรสักอย่างโอ้หลวงพ่อว่าก็มีสาเหตุไงหัวจิตหัวใจมาเทียบเรื่องหัวจิตหัวใจเนาะมันคนละขั้วกันเลยนะอย่างบางคนก็มีจิตเมตตาเห็นคนแก่ก็อยากพยุงอยากจะช่วยอย่างไรนะครับอันนั้นไม่ใช่ไม่ใช่เลยตั้งควรขึ้นมาเสร็จแล้ววางแผนทุกอย่างก็ทุกอย่างก็วางแผนนั่นแหละง่ายๆเลยเนาะทุกอย่างก็วางแผนนั่นแหละมันก็ตอนนี้หลวงพ่อก็บอกว่าไม่คิดก็ไม่ใช่นะยังมีชีวิตอยู่คิดเออวันอาทิตย์ที่จะถึงเนี่ยวันที่11สิงหาเนี่ยเป็นวันนัดของพุทธสมาคมนัดมารวมกันอยู่ที่ของพุทธสมาคมของจังหวัดเนี่ยแล้วก็ยุวพุทธิกสมาคมของจังหวัดมหาสารคามยุวแปลว่าเยาวชนเนาะเยาวชนอายุอย่างน้อยถ้าพุทธสมาคมก็ไม่ได้จำกัดพุทธะอันนั้นไม่จำกัดอายุมากอายุน้อยแต่ส่วนมากก็ใช้การเนาะแต่เสียงแล้วยังมีพระมีกำลังอยู่อุทิศตนเพื่อสังคมอย่างนี้เป็นต้นก็มารวมเรียกว่างานเทศงานเทศที่วัดบึงบางยาวนะวันที่11ที่จะถึงเนี่ยเริ่มประมาณเพราะว่า8โมงอ่ะ8โมงเช้าถึงเที่ยงก็เลิกกันแล้วไม่เกินเที่ยงก็เลิกกันแล้วอย่างเป็นต้นอันนี้คือเราให้ฟังกิจกรรมที่นัดหมายนะกิจกรรมที่ดีๆง่ายๆดีกว่าอย่างนี้ทีนี้ถ้าเทียบเราคงไม่อยากก็คงจะไปบอกว่าไม่มีมิจฉาชีพมานะงานนี่งานบุญแล้วใครจะไปห้ามใครจะไปกันกองได้ไหมล่ะอันนี้คือหลวงพ่อพูดทั่วๆไปนะไม่ใช่เฉพาะที่วัดบึงไม่ใช่เฉพาะที่วัดบึงพูดถึงทั่วๆไปเขาบอกรู้หน้าไม่รู้ใจรู้หน้าไม่รู้ใจเขาจะทำอะไรมิจฉาชีพนี่นะมันก็ใช้กลุ่มชนนั่นแหละมันก็ไปปล้นกับจากคนดีคนที่มีนั่นแหละถ้าไม่มีไปปล้นจากใครไปชิงจากใครอย่างนี้เป็นต้นเนาะหลวงพ่อบอกฝากก็มันก็คงไม่ถึงขนาดเลวร้ายนะแต่ไม่ดีถ้ามันไม่มีซะเลยจะดีกว่าประเภทอย่างนี้อย่างเป็นต้นโลกอันนี้ก็คงประกอบไปกับสิ่งเหล่านี้ประกอบไปก็เหมือนที่หลวงพ่อคนหลายๆคนเห็นคนแก่ก็สงสารเห็นเด็กก็สงสารเห็นคนที่ด้อยโอกาสกว่าเราก็สงสารนะเราก็สงสารอย่างเงี้ยอีกประเภทหนึ่งโอ้โหไม่รู้เสแสร้งแสดงเก่งเหลือเกินแสดงเพื่อจะเอานะเข้าใจไหมแสดงมีวิธีการอย่างเงี้ยเวลานั่นก็คือเวลาไปมิจฉาชีพก็ประมาณนั้นนะมันต้องไปเก็บอ่ะมันไม่ใช่มีแพ็กในกล่องก็ยกให้เลยมันไม่ใช่มันต้องไปเก็บรู้สั่งมากเลยนะใช้โอกาสคนที่อยู่คนเดียวได้ซ้ำไปอย่างนึงคนคนข้างบ้านเห็นบางทีก็เข้าใจว่าลูกหลานมาเยี่ยมแสดงท่าเนียนเลยอย่างเงี้ยตามวิสัยของชาวบ้านคนที่อายุน้อยกว่าเขาคนข้างบ้านแต่คนทำย้ายใครมาหาโอ้ลูกหลานมาหาเดี๋ยวลักษณะเป็นวิจัยเป็นคำพูดลักษณะก็หายสงสัยใช่ไหมอย่างเงี้ยเหมือนกับที่เอารถไปย้ายบ้านขนของหนีหมดเลยแต่ที่ไหนได้มิจฉาชีพขโมยอย่างนี้เป็นต้นเราก็ต้องระวังเนาะทุกวันต้องระวังให้มากๆเลยเขาบอกว่าวิธีการที่จะหลอกลวงนะเขาก็มาดีนั่นแหละมาดีแสดงเก่งอย่าไปพูดถึงอันนั้นเลยนะถ้าพูดถึงระดับอ๋อถ้า
าสมมุติจะไปกู้ไปยืมเงินนะถ้ามันได้ง่ายเราก็ยืมสบายเนาะสบายไปยืมได้ไงไปยืมได้ไปกู้ได้เราก็สบายแต่ไม่คิดถึงวันข้างหน้าหรือชั่วโมงต่อไปเนี่ยเราต้องลำบากอะไรบ้างจริงๆนะก็ยืมอ่ะไม่ใช่ขอเนี่ยบางทีไปยืมไม่ได้ก็โกรธเขาจะอีกแต่เขาเสียแช่งเก่งนะหลังจากนั้นทีนี้ถ้าเขายืมได้แล้วทีนี้นี่แหละเขาบอกว่างูที่ไม่มีพิษออกลายแล้วทีนี้งูที่ไม่มีพิษนะสัตว์ประเภทเดียวกันนะไม่มีพิษอย่างงูพวกสัตว์ด้วยกันโอ้โหยืมได้แล้วทีนี้โอ้เป็นเห่าเป็นจงอางไปซะแล้วในลักษณะอย่างเงี้ยแล้วหลวงพ่อท่านว่าสวมหน้ากากเข้าหากันเนาะทุกวันนี้ว่าสวมแมสสวมหน้ากากเนื่องจากโควิดอะไรนะแต่ทุกวันนั้นก็เผาๆลงแล้วในลักษณะแต่คำว่าสวมหน้ากากเนี่ยสวมหน้ากากเข้าหากันอุ้ยอันนี้มีมาตลอดมีมาตั้งนานแล้วมีมาตั้งก่อนเราเกิดแล้วตั้งก่อนเราเกิดตอนนี้ก็ยังสวมหน้ากากเข้าหากันอยู่แยกเขี้ยวหลังจากตอนแรกก็ยิ้มหวานนะยิ้มดีเลยนะหันหลังให้แล้วสิแยกเขี้ยวแล้วสิอย่างนี้เป็นต้นก็ละครในจอก็แสดงให้เราดูนะแต่ละครจริงๆละครชีวิตจริงๆเนี่ยหนักกว่าหนักกว่าเยอะเลยอย่างนี้แม้แต่พี่น้องนะเห็นมาอย่างน้องอันนี้ไม่ได้ข้างยาบ้านะไม่ข้างยาบ้ากลัวอยู่ด้วยกันระแวงว่าพี่สาวพี่เขยจะได้มรดกจากพ่อจากแม่มากกว่าทำร้ายทั้งแทงทั้งอะไรดับดิ้นไปแล้วมั้งอย่างนั้นใช่ไหมล่ะอย่างนี้แล้วพ่อเก็บมาเรื่องอย่างนี้มาเก็บมาเล่าให้ฟังว่าโอ้บางทีพ่อแม่ก็มีดุลพินิจอยู่นะถ้าให้คนนี้ก็เขารักษาไว้ไม่ได้บางทีก็มีละครแสดงละครชีวิตจริงก็มีเอาไปแล้วก็ไปขายกินหมดอย่างนี้เป็นต้นแต่ประเภทนี้ก็คนผ่านใช่ไหมล่ะผ่านให้ไปก็หมดหัวจิตหัวใจมันไม่ปกตินะพ่อแม่ก็พิจารณาอย่างดีที่สุดแล้วเดินไปสู่ความคิดที่ไม่ได้ฝึกนะไม่ใช่ว่าปฏิบัติธรรมะนี่มีที่เท่าไหร่ก็ไปให้เขาหมดก็ไม่ใช่นะไม่ใช่ธรรมะก็ไม่ได้บอกอย่างคำสั่งสอนที่บอกอย่างนั้นหาความพอดีแล้วค้นหาตัวเองให้เจอไงโอ้มันก็ใช่นะถ้าพ่อแม่ให้เราจะหมดแล้วก็ได้พี่ยังไม่ได้น้องก็จะไม่ได้อย่างเงี้ยแต่ที่นี่ไม่ใช่ไปเข้าใจว่าพี่จะได้มากกว่าเขาจะไม่ได้นะครับจริงๆมาจากการกระทำด้วยนะการกระทำก็รู้ว่าเราทำตัวไม่ดีไม่รู้พ่อแม่จะให้เราหรือเปล่าไม่รู้ผู้จัดการมรดกจะให้เราหรือเปล่าก็รู้ตัวอยู่บางทีรู้ตัวแต่ทีนี้ไม่ปรับเปลี่ยนไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกระทำไม่ได้ปรับเปลี่ยนเลยศาสนาธรรมะมันก้าวมาทางโน้นทางนั้นก็เริ่มต้นก็เป็นผู้มีศีลนะเป็นผู้มีสัจจะเข้าใจเรื่องของตัวเองแล้วก็เข้าใจเรื่องของคนอื่นด้วยไม่ใช่เข้าใจเรื่องเฉพาะตัวเองตัวเองแสดงบทบาทไหนก็จะแสดงอยู่ตรงนั้นแต่ถ้ามันดีมันก็ดีไปเนาะถ้าเผื่อบทบาทที่ไม่ดีสำเร็จลุล่วงเพราะน้ำมือเราคนเดียวใช่ไหมก็ไม่ใช่เพราะความคิดของเราอย่างเดียวใช่ไหมก็ไม่ใช่เ
มันก็ต้นไม้นะมันมีลำต้นมีรากมีรากแก้วอย่างลึกเลยรากฝอยรากที่มันพยุงลำต้นอยู่ทั้งกิ่งก้านสาขาด้วยออกดอกออกผลออกใบเยอะแยะไปหมดใช่ไหมล่ะก็ประกอบด้วยกันถ้างั้นก็คงเป็นไม่ใช่ต้นไม้น่าจะเป็นอย่างอื่นถ้างั้นก็ต้นไม้ตายแล้วที่แท้กิ่งทั้งกิ่งก้านสาขาทั้งกิ่งทั้งก้านทั้งใบทั้งอะไรทั้งหมดก็มีคุณค่าด้วยกันทั้งนั้นเลยการที่ทำงานร่วมกันก็เช่นกันเราไปบอกเราเก่งอยู่คนเดียวแล้วก็อย่าไปบอกว่าอยู่ตรงนี้ถ้าผมไม่อยู่แล้วเดือดร้อนเออบางทีอาจจะไม่ใช่ก็ได้เพราะว่าก็หลายคนนั่นนี่เคยอยู่ใช่ไหมล่ะอยู่แล้วเขาก็ไปก็คนอยู่ก็ดำรงคงเอาไว้ในหลายเรื่องรักษาความเป็นมาตรฐานเอาไว้มีตัวตายตัวแทนมีคนไปก็มีคนอยู่อะไรนะจ๊ะเป็นเรื่องปกติแต่มันเป็นรุ่นโอ้รุ่นพี่ก็ทำได้ดีเลยนะรุ่นเราต้องรักษาอย่างดีนะอย่างต่างๆถ้าเราหมดจะไปห่วงโอ้เผื่อรุ่นหลังเข้ามาเนี่ยจะทำไงเนาะจะรักษาไว้ได้ถ้างั้นก็ยุ่งเหมือนกันใช่ไหมแต่คิดไปก่อนถ้าเราคิดว่าโอ้คนที่มาทีหลังเอาง่ายๆเกิดมาด้วยกันเนี่ยครอบครัวเดียวกันน้องเราอาจจะดีกว่าเราก็ได้อย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมล่ะเราจะบอกพี่ชายคนโตดีกว่าคนอื่นถ้ามันจะดีจริงต้องมีคุณธรรมเนาะรู้จักพี่รู้จักน้องเป็นผู้ใหญ่ก็หมายถึงว่าบางแบบบางแผนให้ดีเป็นแบบอย่างที่ดีก็เท่านั้นเองไม่ต้องทรัพย์สินเงินทองไม่ต้องร่ำรวยเลยมากหรอกรวยคุณงามความดีนี่แหละรวยน้ำใจนี่ก็โอ้ดีแล้วเลิศแล้วเป็นต้นเลิศแล้วเมื่อกระทั่งขันร่างกายของเรากับเพาะก็ดีอะไรก็ดีที่รวมกันอยู่ตรงเนี้ยถ้ามันขาดอันใดอันหนึ่งยุ่งไม่ได้ถ้ามันคลองธาตุคลองขันอยู่แล้วทีนี้มันเกิดเคยได้ยินไหมโอ้ท้องเสียเลยไม่ถูกอาหารเป็นพิษหรือเปล่าโอ้ยท้องเสียเลยตรงเนี้ยบางคนก็แพ้หลวงพ่อเจอน้องอย่างคนมาอยู่กับหลวงพ่อก็หลายคนผ่านไปเขาแพ้มาแรงแพ้จริงนะแพ้จริงโอ้โหเราก็กินได้สบายใช่ไหมแต่เขากินเข้าไปเท่านั้นโอ้โหผื่นเต็มหมดเลยผื่นเต็มหมดเลยมันก็ต่างกันเราจะบอกคนนั้นไหนแค่นี้ก็แพ้อะไรประมาณนั้นใช่ไหมนะเวลาเขาสอบประวัติเวลาหมอถามน้องพลยินประจำเลยนะแพ้อาหารเลยไหมแพ้ยาไหมอะไรสักอย่างเงี้ยจะถามอยู่ประโยคนี้แหละบ่อยมากที่แท้จริงเราไปหาหมอก็อยากคำแนะนำได้คำแนะนำใช่ไหมก็มาดูแลตัวเองอย่างนี้ใช้ได้จะไปโทษที่โพธิไพ่บอกหมอจัดยาให้ไม่ดียาไม่มีคุณภาพแล้วถ้าพูดถึงตามหลักสังขารร่างกายเนี่ยอวัยวะภายในอวัยวะภายนอกอย่างตาหูอย่างนี้เป็นต้นเราก็เห็นเป็นนั่นใช่ไหมแต่อวัยวะภายในตับไตไส้พุงอย่างนี้เป็นต้นอวัยวะทุกส่วนทั้งตับทั้งไตทั้งไส้ทั้งอะไรทั้งกระเพาะทั้งอะไรถ้ามันพิการถ้ามันชำรุดจุดใดจุดหนึ่งลำบากเลยเขาถึงบอกว่าโอ้ไปโปะแป้งไว้ข้างนอกดูดีหน้าตาก็โอ้โหดูดีแต่งแต่ข้างนอกนะจริงๆมันดีมาจากข้างในเอาแค่สังขารร่างกายมันดีจากข้างในนะเขาบอกว่าคนเราเนี่ยคนจะงามใบหน้าจะบอกอย่างนั้นเลยคนจะงามเพราะมีบ้านหลังใหญ่คนจะงามน้ำใจใช่ใบหน้าเนี่ยมันก็ชัดเจนอยู่แล้วอวัยวะ
ภายในก็เช่นกันถ้าเลือดไม่ดีอะไรไม่ดีแล้วอวัยวะทุกส่วนติดขัดเลือดไปเลี้ยงตัวทั่วไปไม่สะดวกลำบากเลยโอ้ยวันนี้ทะเลาะกันตัดเส้นเลือดใหญ่เลยนะก็สังขารร่างกายของเราง่ายๆก็ไม่ถึงว่าเหมือนน้ำประปาเนาะเหมือนน้ำที่เรามาใช้อยู่ทำให้มีท่อใหญ่ทั้งหมดเลยทำไมไม่มีท่อน้ำไปถึงจุดแต่มันมีสายหลักของมันไงสายหลักแล้วก็มาแยกแยะใหม่ทีนึงอันนี้ก็เส้นขันเส้นเลือดเราก็เช่นกันเส้นเลือดเส้นที่มันถ่ายทอดที่มันถ่ายไปตามระบบแล้วกินอาหารมีคุณค่าก็กันกองออกมาเป็นเลือดเป็นเลี้ยงสังขารร่างกายของเราถ้าส่วนใดเสนอไปไม่สะดวกเอาละทีนี้มันก็มาพึกเอามาพาดมันไปไม่สะดวกมันติดขัดก็พูดว่าน้ำประปาไม่ไหลไงน้ำประปาไม่ไหลอย่างเงี้ยเราต้องทำความเข้าใจแล้วแหละต้องทำความเข้าใจถ้าเราเข้าใจอย่างนี้เราก็มีความสุขระดับหนึ่งแล้วเนาะแล้วใช้มานานทีนี้ใช้มันมานานได้หลายอย่างมันชำรุดอย่างอื่นยังต้องซ่อมเลยถ้าพูดถึงตามหลักอย่างอื่นต้องซ่อมบางทีซ่อมแล้วซ่อมอีกนะเราก็เช่นกันต้องรู้จักซ่อมนะต้องรู้จักซ่อมถ้าไม่ซ่อมแล้วยุ่งเลยนะถ้าไม่ซ่อมแล้วยุ่งเลยเกือบทุกครั้งทุกขาทีนี้ถ้าเราคิดอย่างนี้จะไปบอกว่าโอ้ทาแป้งก็สวยแล้วมีเครื่องประทินผิวภายนอกก็ดีแล้วแต่ภายในมันเน่าทำไมถ้ายิ่งหัวจิตหัวใจเราเน่าหัวจิตหัวใจพิการโอ้โหหนักเลยทีนี้หนักเลยไม่ใช่กระเพาะพิการได้เฉยไม่ใช่ตัดไตไส้พุงพิการเฉยหัวจิตหัวใจพิการทั่วทีนี้โอ้เดือดร้อนไปทั้งบางเลยเดือดร้อนไปทั้งบางเลยอย่างนี้ธรรมะรักษาใจทีนี้คุณงามความดีเป็นอาหารทางใจแต่เราด้านไม่ขนขวายแล้วก็ไม่ป้อนคุณงามความดีเข้าตรงจุดคือไม่ได้ป้อนไม่ได้หัวจิตหัวใจไม่ได้สั่งสมเอาไว้ไงคือไม่ได้ฝึกมาแต่ต้นนะไม่ได้ฝึกมาแต่ต้นถ้าไม่ได้ฝึกทีนี้มันนี่นะคือลักษณะที่ว่าชาวพุทธไม่มีพื้นฐานเลยมีแต่จะไปเรียนอย่างเดียวเรียนรู้แล้วไม่ได้ประโยชน์จากการเรียนไม่ได้ประโยชน์จากการเรียนเนี่ยเหมือนกับเราต้มยำทำแกงเสร็จแล้วเนี่ยเราปิ้งย่างเสร็จแล้วยังไม่ได้ทานเลยเพิ่งเริ่มปิ้งย่างอะไรลักษณะเพิ่งเริ่มพอบอกเริ่มเพิ่งจะตั้งหม้อน้ำก็ยังไม่เดือดเลยน้ำยังไม่เดือดเลยอย่างนี้เป็นต้นแล้วทีนี้เรามันสมบูรณ์แบบหรือยังแม้แต่เอาขึ้นโต๊ะแล้วมันก็ไม่สมบูรณ์แบบก็เหมือนการศึกษาเราเรียนก็เช่นกันเราเรียนรู้เรียนเก่งเลยแหละเขาบอกเกียรติ3เกียรติ4เกียรติ5ครบท้นบริบูรณ์หมดเลยแต่วิธีการทีนี้เรียนเก่งต้องรวยทั้งหมดรวยทรัพย์สินเงินทองอยู่สบายเลยมันมีไหมล่ะมันก็คนละอย่างกันไม่ใช่เรียนเก่งแล้วรวยก็ไม่ใช่คนที่เก่งนี่รวยกันหมดแล้วก็ไม่ใช่คนเก่งก็มีตั้งเยอะแยะไปหมดคนดีเช่นกันเราดีจากภายในไหมล่ะหัวจิตหัวใจพิการหัวจิตหัวใจไม่เอาไหนเลยไม่มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไม่มีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาไม่มีธรรมะเลยนั่นแหละหลวงพ่อต้องบอกบ้านราคาต้อง
3.5 ล้าน 4.5 ล้านอะไรนั่นบ้านคนจนเขาเขียนไปเลยนะโอ้มันเป็นทั้งเครื่องเตือนใจหลวงพ่อเห็นนะหลวงพ่อก็เลยเก็บมาเล่าให้ฟังบ้านคนจนแต่งชุดซะอย่างดีเลยถ้าสิ้นเดือนแล้วเงินก็ไม่ค่อยเหลือมันก็เลยไปบางทีก็ลามปามไปอย่างอื่นเห็นไหมเยาวชนอะไรเยาวชนนะหลวงพ่อคงไม่เจาะจงไปองค์กรหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งแต่มันก็มีอยู่ล่ำไปไงเยาวชนเป็นคนยาบ้าเนี่ยผู้ประกาศข่าวเขาช่างพูดเนาะบอกว่าโอ้ขนทีครั้งละ2-3กระสอบอะอย่างเงี้ยไปงานศพไอ้ศพลูกตัวเองนั่นเนี่ยก็ให้เสร็จงานก่อนเจ้าหน้าที่ก็ถึงแจ้งให้ทราบอย่างเงี้ยน่าคิดไหมเยาวชนไม่ต้องเอ่ยชื่อเขานะหลวงพ่อเขาฟังมาสองรอบแล้วที่เห็นนี่นะเขาบอกว่าเยาวชนบอกว่าทีมด้วยนะเป็นทีมชาติอดีตทีมชาติในลักษณะแล้วมันถ้าพูดถึงด้วยความที่มันผิดตัวบทกฎหมายผิดกฎหมู่นี่นะกฎของสังคมเป็นอย่างนี้ใครทำก็ผิดอ่ะถ้าหลวงพ่อไปทำหลวงพ่อก็ผิดอ่ะใช่ไหมอย่างนี้เป็นต้นผู้ใหญ่ทีนี้มีชื่อเสียไปทำผิดมันก็ผิดไงความผิดไม่ใช่บอกเด็กทำถึงผิดก็ไม่ใช่นะไม่ใช่ผู้ใหญ่ทำไม่ผิดไม่ใช่ผู้หญิงทำไม่ผิดผู้ชายทำอะถึงจะผิดอะไรลักษณะอย่างเงี้ยก็ต้องไปเข้าใจแยกแยะอีกทีนะถ้าเราจะมาโปะแป้งแล้วแต่งอยู่แต่ข้างนอกเฉยไปแต่ร้านเสริมสวยแต่ละวันไม่ได้ประดับประดาอะไรเลยประดับแต่ภายนอกน้องพ่อถึงว่าเป็นนักบวชนักพจน์นี่ก็ดีนะไม่ต้องไปสยายผมที่มันยาวๆทีนี้หลักการโฆษณามันก็ใช่นะทีนี้เมื่อก่อนมีเด็กอยู่กับหลวงพ่อทุกวันก็ยังมีนะมีเด็กก็ไปเห็นโฆษณาผมจะสวยเลยผิวก็ดีเลยเขาโฆษณาหาเงินขอเงินไปซื้อมาทาไปสักพักหนึ่งเอามาสระผมมาเลยซะอย่างดีเลยอาตัวเห็บตัวเขาเต็มหัวไปหมดเลยมันสวยเหมือนเขาไหมเขาก็แต่งสวยมาแล้วไงที่เขามาโฆษณาไงลืมไปมันคำว่าประชาสัมพันธ์โฆษณาประชาสัมพันธ์ดูซะดีเลยใช่ไหมล่ะดอกเบี้ยต่ำผ่อนสบายบัตรประชาชนใบเดียวก็กู้ได้แล้วไม่ต้องมีคนค้ำอะไรนะจริงๆมันค้ำอยู่ในตัวแล้วมันค้ำคอเราแล้วค้ำคอค้ำหัวจิตหัวใจของเราอยู่แล้วใช่ไหมถ้าพูดถึงตามหลักอย่างเงี้ยแม้แต่เราไม่ได้อยู่ในโลกอันนี้สิ่งเหล่านี้ก็เป็นอย่างลักษณะอย่างเงี้ยเพราะความตายไงในเมื่อมือมีเกิดก็ต้องมีตายจะเป็นเขาหรือเราหรือจะเป็นคนใกล้ตัวเราลักษณะแค่นั้นสิบางอย่างนะพละกำลังยังมีอยู่เลยยังไม่เกษียณไงทีนี้ดุนน้องดุนลูกดุนหลานมาใหม่หลวงพ่อต้องบอกไม่ใช่ทำแค่นี้หลวงพ่อทำเยอะอยู่เอาอยู่วัดหลวงพ่อบ้างเหรอแล้วถ้าพูดถึงตามหลักจะไปถามหาว่างทำไมเนาะหลวงพ่อว่ามันมีกิจกรรมมีอะไรที่จะทำพอทำได้ก็ทำมาเนี่ยหรือมีใครบอกกินแล้วนอนกินแล้วนอนพักผ่อนกายาเขาเรียกพักผ่อนกายานะได้พละได้กำลังนะมีสติมีปัญญาก็ก้าวต่อไปก็เท่านั้นเด็กเราสงสารเราเมตตาคนที่ก้าวไม่ได้เดินไม่ได้แม่แหละนอนอยู่บนนู้นเขาบอกว่าป่วยติดเตียงแล้วพ่อก็ไปเยี่ยมบ่อยในเรื่องนี้ถ้าหลวงพ่อผ่านไปทางนี้หลวงพ่อก็แวะเยี่ยมแต่ก็หลวงพ่อก็
หลวงพ่อในพรรษาก็เป็นวันที่ว่างยากนะจัดคิวยากเลยยากแต่ก็ไม่ลำบากเพราะว่าหลวงพ่ออยู่จนเคยชินนะถ้าเราพูดในสิ่งที่เราทำเนี่ยมันก็ดีมันเป็นเขาเรียกว่าขังมันเป็นมูลขังอยู่นะตัวเองไม่ได้ทำแต่ไปพูดนะยุ่งตัวเองทำนาแต่ไปพูดเรื่องอย่างอื่นมันควรไหมล่ะถ้าสมมติว่าง่ายๆดีกว่าเป็นคนทำนาถ้ามันมีความสามารถในหลายอย่างก็ได้นะเราถนัดเรื่องการทำนาจะไปสอนนั่นก็ซ่อมรถอย่างเป็นต้นเราต้องไปศึกษาแล้วแหละอย่างนั้นใช่ไหมอันนี้ก็เช่นกันเขาพูดเรื่องอะไรเรื่องที่เขาทำระหว่างคำพูดกับการกระทำเนี่ยเขาพูดเรื่องเขาทำเราก็ทำมาแล้วสำเร็จประโยชน์ไปแล้วระดับหนึ่งแล้วเป็นอย่างนี้เป็นต้นแต่มันเสียอนาคตเพราะอะไรนะอย่างที่หลวงพ่อว่าเยาวชนเป็นรับจ้างขับรถขนสิ่งที่มันผิดกฎหมายอ่ะเนาะมันก็ผิดถนัดถ้าหลวงพ่อไปขับมันก็ผิดทำมากี่ครั้งกี่หนแล้วล่ะนี่แหละหลวงพ่อเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะชั้นไหนก็ชั้นสูงชั้นต่ำชั้นกลางชั้นอะไรก็ช่างมันสู้ชั้นดีไม่ได้หรอกชั้นดีแล้วมันไม่ใช่ชั้นเลวไงเราเขาขึ้นตึกขึ้นอาคารเนี่ยเราต้องเริ่มต้นตั้งแต่เนี่ยชั้นแรกไหมล่ะก็ใช่ไงเราเรียนหนังสือก็เรียนจากนู่นแต่ศึกษาชีวิตเรื่องชีวิตละครชีวิตมันยาวนานเหลือเกินเรียนจบแล้วก็ยังอยู่ขณะที่จะไปเรียนก็ต้องกินข้าวกลับมาก็กินข้าวไปอยู่ที่โรงเรียนถ้าไม่มีโรงอาหารก็ยุ่งเนี่ยอย่างเงี้ยไม่มีน้ำไม่มีอาหารจะไปเรียนอย่างเดียวเรียน3ปีค่อยมากิน3ปีข้างหน้าก็ไม่ใช่มันประกอบขับเคลื่อนไปด้วยกันทั้งนั้นเลยมันขับเคลื่อนแต่ขับเคลื่อนด้วยคุณงามความดีด้วยนะคุณงามความดีด้วยอย่าไปปะอย่าไปโปะแต่แป้งข้างนอกให้มันดูดีเฉยอย่าไปประทินผิวข้างนอกหน้าตาคิ้วขี้เหร่แต่หัวจิตหัวใจดีเหลือเกินนะหน้าตาล้อหล่อแต่การกระทำไม่หล่อเลยอย่างนี้การกระทำไม่ดีเลยอย่างนี้เราพอเข้าใจนะมันกับทีมือชาวบ้านอย่างเงี้ยที่หลวงพ่อพูดเรื่องพระเข้ามาภูมิปัญญาชาวบ้านไม่ใช่ธรรมดานะสมองของคนถ้าใช้เป็นประโยชน์มันก็เป็นประโยชน์เกื้อกูลก็อย่างนี้แหละอย่างเงี้ยหลวงพ่อถึงชอบออกมาโชว์แล้วมันผิดไหมมันก็ไม่ผิดเนี่ยเป็นฝีมือของพ่อของแม่ของพี่ของญาติของพี่น้องสัตว์ร่วมโลกเดียวกันเนี่ยทำไมช่างมีฝีมือเหลือเกินดูหน้าตาก็โอ้ยไม่เท่าไหร่หรอกแต่ทำไมฝีมือออกมาฝีมืออย่างหัตถกรรมทำนู่นทำนี่ทั้งตะกร้าทั้งอะไรไม้ไผ่เป็นต้นเป็นลำเนี่ยเอามาทำเป็นตะกร้าได้เฉยเลยมาทำนู่นทำนี่อย่างเงี้ยไม่ใช่เก่งนะยิ่งกว่าเก่งยิ่งกว่าเก่งเก่งมากเลยแต่ถ้าสมมติเราแวะไปสินี่แหละหลวงพ่อต้องเปรียบเทียบให้ฟังว่าคนที่เรียนแล้วไม่ได้นำมาปฏิบัติคือเรียนแล้วไม่ได้ปฏิบัตินะเรียนรู้เฉยๆยังไม่ปฏิบัติยังไม่คิดจะปฏิบัติเลยอย่างเป็นต้นแล้วมันจะสมบูรณ์แบบได้ยังไงยังมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยเรียกว่าพระรัตนตรัยมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เรารู้เรื่องของพระพุทธจริงไหมล่ะที่แท้จริงเรารู้เรื่องของตัวเองไหมล่ะกว่าจะขับเคลื่อนขยับขึ้นไปถึงคำสอนกว่าจะขยับขึ้นผู้สอนคือใครผู้บอกคือใครศาสดาเอกในโลกสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตถาคตเป็นผู้ตัดเป็นผู้บอกทีเดียวก็จบอยู่ไม่รู้กี่พันปีง่ายๆหลายพันปีม
ันจะเสื่อมไปไหนไหมมันก็ไม่ได้เสื่อมมันไม่ได้เสื่อมไปด้วยนะก็คนเกิดขึ้นมาถ้ารู้ธรรมถ้าเข้าใจเรื่องของตัวเองก็รู้ธรรมะเท่านั้นใช่ไหมล่ะถ้าเกิดขึ้นมาเนี่ยไม่เห็นใครอยู่ค้ำฟ้าแล้วก็ไม่มีใครขนเราไปด้วยอย่างเงี้ยแต่ถ้าอยู่ทั้งนี้อยู่ต้องอมความทุกข์เป็นต้นบางเรื่องเนาะหลวงพ่อยังชี้แจงเลยว่าบางเรื่องเนี่ยอย่างหลวงพ่อไปนู่นไปนี่เขาก็นัดหลวงพ่อบอกโอ้ยหลายบาทหลวงพ่อบอกหลายบาทเอ้าบัตรต้องเสียค่าไฟด้วยเหรอมีคนโอ้หลวงพ่อถึงวันนี้แหละเรื่องของเรื่องนี่บางทีเราจะไปรู้เรื่องอย่างอื่นได้ไงถ้าพูดถึงตามหลักนะเราน่าจะเห็นแต่ง่ายง่ายเด้อบางคนก็คงจะไปเห็นแต่ข้าวในกระติบที่มันสุกแล้วไงก่อนเป็นข้าวสารก่อนมาเป็นข้าวสารนี่มันมาจากไหนไม่ได้ลำดับเลยเขาบอกว่าเป็นพระนี่ก็สบายเนาะโอ้ใช่หรือเปล่าหรือไปเห็นว่าเอาคนทั่วไปในโลกนี้คนนอนทั้งเช้ายันเย็นไปไหนก็นอนบางคนนอนอย่างนั้นแหละไปที่ไหนก็นอนแล้วมีใครไปยกย่องมันโอ้เขาสบายกว่าเราบางทีที่เขานอนเนี่ยเขาทุกข์กว่าเราก็มีทุกข์ไม่มีงานทำก็ทุกข์ไม่มีข้าวกินก็ทุกข์เรามองเห็นไหมล่ะจากอยู่ทุ่งนาหรือเราไปเห็นแต่ในหม้อข้าวสุกแล้วอยู่ในหม้อเห็นแต่อยู่บนโต๊ะอย่างเป็นต้นแม้แต่อยู่บนโต๊ะแล้วถ้ายังไม่ตักมาทานมากินมาดื่มมันก็ยังไม่สำเร็จประโยชน์การศึกษาเราเรียนก็เช่นกันถ้าไปศึกษามาแล้วนี่แต่ต้องศึกษานะต้องศึกษามีอนุบาลมีป.1ชั้นประถมอะไรแล้วมัธยมก็มาเรื่อยเรียนแล้วได้ประโยชน์จากการเรียนไหมการเรียนการศึกษาทำให้คนฉลาดหลวงพ่อยิ่งไปที่โรงเรียนบ่อยเลยช่วงนี้บ่อยมากเราอุทิศตนเพื่อสังคมสังคมให้เรามาผู้สายงานมันเยอะหรือเปล่ามันก็ไม่เยอะนะถ้าพูดถึงเยอะถ้ามันเยอะหลวงพ่อคงสนุกอะเนาะคงสนุกหลวงพ่ออยู่กับเจ้าหน้าที่บ้างอะไรบ้างแต่ตอนนี้ก็รุ่นเรียกว่ารุ่นน้องรุ่นลูกรุ่นหลานนะเข้ามาอาศัยหลวงพ่ออยู่ได้อาศัยอยู่ตอนนี้นะ10ชีวิตด้วยกันยังน้อยนะถ้าพูดถึงตามหลักบางทีเมื่อก่อนโอ้โหเป็นร้อยนะเป็นร้อยอะอยู่เป็นร้อยเราเจอมามากกว่านั้นเราใช่ไหมถ้าเจอหลักสิบเนี่ยเราก็ไม่กลัวอะไรนี่ก็ธรรมดาเพราะเราไม่ได้ทำงานคนเดียวอย่างที่น้องพ่อบอกบางทีบางคนก็ถามนะบางทีก็ถามหลวงพ่อไม่อยู่แล้วพวกอยู่วัดอยู่ยังไงที่เอาไปน้องพ่อว่าถามโง่ๆนะขนาดที่โรงเรียนในมีครูใหญ่มีพอมีอาจารย์ใหญ่มีอาจารย์น้อยมีโอ้ยเยอะแยะไปหมดองค์ประกอบอันนี้ก็เช่นกันถ้าหลวงพ่อบอกหลวงพ่อบ้างานทำงานอยู่คนเดียวมีแต่สั่งงานไม่เป็นงานมีแต่อ่านมาสั่งให้ยุ่งเลยนะปฏิบัติไม่เป็นปฏิบัติจิตก็ไม่เป็นจิตเนี่ยจิตไม่รู้บรรลุธรรมหรือเปล่าจิตไม่รู้ถึงธรรมหรือเปล่าทำถึงจิตหรือเปล่ามีคุณธรรมหรือเปล่าอะไรนั่นถ้าเป็นผู้ใหญ่ไม่นิ่งยุ่งนะใช่ไหมล่ะนี่ยุ่งเลยอันนี้ก็เช่นกันเนาะอาศัยพึ่งพาซึ่งกันและกันตอนนี้หลวงพ่อคงจับคิวไปนู่นไปนี้ยากอยู่นะยากก็อีกไม่กี่วันก็ไปประชุมที่กรุงเทพเป็นเรื่องปกติหลวงพ่ออาจจะส่งลูกน้องไปก่อนอะไรลักษณะอย่างเงี้ยก็เรียกว่าสถาบันธรรมยลักษณ์จะไม่ใช่มีเฉพาะเรานะตรงนั้นช่วยขับเคลื่อนองค์กรไปทางไม่ใช่เฉพาะเราไม่ใช่เราเศษส่วนเสี้ยวหนึ่งเท่านั้นเองแต่ก็เสี้ยวหนึ่งของเรานี่แหละเอาถ้าสมมติมีคนเดียวยืนโดดเดี่ยวไม่มีบุคคลที่สองเราจะไปบอกว่ายืนอยู่สองคนได้ไหมล่ะทีมงานก็เช่นกัน เป็นประโยชน์เกื้อกูลทั้งนั้นเลยเหมือนกันนิ้วที่เราเปรียบเทียบไปฟังยกนิ้วขึ้นมานิ้วก้อยก็มีประโยชน์นิ้วโป่งนิ้วชี้นิ้วอะไรมีประโยชน์ทั้งนั้นนะฝ่าเท้าเราเนี่ยแบนๆถ้ามันกลมๆเราโอ้โหคงยุ่งคงยุ่งเลยถ้ามันพิการส่วนใดส่วนหนึ่งเราก็ไม่สะดวก
างเงี้ยเขาบอกไปถึงฝันตั้งเป้าเอาไว้ถ้ามันไปไม่ถึงเราก็ต้องทำใจใช่ไหมล่ะมันก็ช่วงนี้ที่ไปแข่งกีฬาโอลิมปิกนั่นต้องมันไม่ถึงเราก็ทำใจเราได้แค่นี้เราได้แค่นี้อย่างเป็นต้นเขาบอกว่าเขาพูดมุกขำๆเนี่ยบอกโอ้ยสอบผ่านไปแล้วถ้าบอกเกือบได้ก็เกือบตกนะเกือบตกแหละก็เกือบได้ถ้าเราพูดเรื่องความหมายจริงมันเป็นไงเกือบได้มันไม่ได้เกือบตกโอ้โหเกือบตกเลยเกือบหลุดเป็นต้นเราต้องมาทำความเข้าใจว่าเกือบทุกเรื่องทำไปเถอะหลวงพ่อกิจกรรมหลวงพ่อย่อมจะมีอยู่ลักษณะนี้ถ้ามาถามบอกหลวงพ่อมีกิจกรรมโอ้มีตลอดทันใดหลวงพ่อมีกิจกรรมหลวงพ่อไปไหนไม่ได้เลยไม่ใช่หลวงพ่อไปสถานีวิทยุไม่ได้เลยไม่ใช่ทุกวันนี้ทันสมัยบันทึกเสียงทิ้งไว้แม้แต่คนที่มีชื่อเสียงอย่างคุณพ่อเพลินผมแดนไปแล้วใช่ไหมเสียงคุณพ่อยังอยู่มันก็ยังอยู่อย่างเงี้ยคนเราช่างทันสมัยเหลือเกินทอเสือทอสาดทอผ้าทำโน่นทำนี่ถนัดคนละอย่างเครื่องเทคโนโลยีก็เช่นกันทีนี้เทคโนโลยีบันทึกเสียงเอาไว้แต่ก็อันตรายเหมือนกันนะอย่างกล้องวงจรปิดที่ช่วยได้เยอะเหมือนกันแต่ถ้าเรามีความบริสุทธิ์ใจแล้วมันจะไม่ได้ทำความผิดเนี่ยจะไปกลัวทำไมหรือเราจะไปกลัวเจ้าหน้าที่โอ้ยระแวงกลัวเจ้าหน้าที่นั่นแหละเจ้าหน้าที่ทำหน้าที่เราไม่ผิดเลยไปกลัวเลยตำรวจก็เป็นจากคนนี่แหละใช่ไหมตำรวจก็เป็นจากคนพระเจ้าพระสงฆ์ที่เป็นลูกหลานที่ทำคุณงามความดีให้อนุชนรุ่นหลังเนื้อคนที่อายุมากกว่ายกมือไหว้กราบไหว้เราอยู่เนี่ยเราคิดเห็นตัวเองไหมเขาไหว้อะไรหรือจะไปลงเขายังไหว้เราเลยเขาถึงมีเรื่องเล่าเขามีเรื่องเล่าทะเลาะกับเมียทะเลาะมาตลอดไม่เคยก้มหัวให้เลยไม่เคยก้มหัวให้เลยเขาเรียกว่ากายนี่เป็นธาตุนะใจแล้วเป็นตัวสั่งอันนี้ก็เช่นกันยายบอกว่าโอ้อยากให้เขาไหว้แน่น่ะอิงก็ไปบวชดิไปบวชเผื่อมันไหว้บ้างเผื่อไปบวชแล้วยังไม่ไหว้ก็มีนะทั้งร้อยมันไหว้ไม่ได้นะอย่างเงี้ยแล้วหัวจิตหัวใจเรามันอยู่ตรงไหนฮะก็อยู่ด้วยกันเห็นแต่สิ่งที่ไม่ดีไงที่เราทะเลาะเบาะแว้งกันนี่ในครัวเรือนเป็นคำฮอตมากนะฮอตแล้วก็ฮิตฮอตมากเลยนี่ในครัวเรือนโอ้โหออกมาแต่ละคนมากเลยมากเลยอย่างเงี้ยหลวงพ่อต้องบอกฝากเนาะยังไม่มีก็หามาเหมือนกับไม่มีเงินพอใช้เราก็ขนขวายหามาแล้วเวลาจับใจใช้สอยใช้สติบ้างนะใช้สติบ้างวันนี้หลวงพ่อลาไปก่อนขอมีความสุขกันทั้งกายทั้งใจนะถ้าเป็นไปได้จากผลการกระทำของตัวเองมันมีเหตุมันถึงมีปัจจัยเราสร้างบุญมันเป็นกุศลสร้างกุศลเป็นกุศลถ้าสร้างความชั่วไม่เป็นกุศลแน่นอนเป็นบาปแน่นอนทุกข์เป็นนี่กว่าทุกข์นะขอให้ปราศจากสิ่งเหล่านี้เนาะสิ่งเลวร้ายทั้งหลายหลวงพ่อลาไปก่อนคราวหน้าพบกันใหม่สาธุสาธุสาธุ